สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Exit นะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแหม น่าจะเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของรายการ Thailand Exit ที่จะวิเคราะห์นะคะก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันพุธที่7สิงหาคมนี้กับกรณีเรื่องของการยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลก่อนที่จะไปดูมุมวิเคราะห์ของแขกรับเชิญเราในวันนี้นะคะว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรและทำไมถึงไม่ควรยุบพรรคก้าวไกลแต่อาจจะขอสรุปนิดหนึ่งนะคะพาไปดูในข้อกฎหมายกันหน่อยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านเป็นนักกฎหมายด้วยนะคะคือถ้าเรามาพิจารณาในฝั่งของกกต.ในฐานะผู้ยื่นคำร้องเนี่ยมีการระบุข้อความเอาไว้บอกว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก้าวไกลเนี่ยกระทำการล้มล้างการปกครองนะคะก็เลยมีการยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้สั่งยุบก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคหลักฐานที่กกต.ยื่นประกอบเนี่ยก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะคะที่มีการพิจารณาบอกว่าการกระทำของก้าวไกลเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและเซาะกร่อนบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็เลยมีคำสั่งให้พรรคเลิกการกระทำเกี่ยวกับเรื่อง112ส่วนก้าวไกลค่ะเขาก็ยื่นเอกสารแสดงข้อเท็จจริงต่อสู้ว่ากระบวนการยุบพรรคที่มาจากทางกกต.เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามระเบียบนะต้องให้พรรคการเมืองที่ถูกร้องเนี่ยมีสิทธิ์ในการรับทราบข้อเท็จจริงข้อโต้แย้งแล้วก็แสดงหลักฐานก่อนเพราะฉะนั้นกระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมายและอีกหนึ่งอันที่เขาบอกว่านี่คือไม้ตายเลยจากทางอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์บอกว่าการเข้าชื่อแก้ไขกฎหมายของส.ส.เนี่ยเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติเพื่อแก้ไขกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญการแก้112กกต.นี่แหละเคยยกคำร้องกรณีที่มีคนเข้ามายื่นว่าก้าวไกลเสนอแก้112เป็นการพาดพิงสถาบันกกต.ยกคำร้องไปเองนะคะแล้วก็บอกว่าการรณรงค์และการปรากฏตัวในที่ชุมนุมของส.ส.เนี่ยเป็นไม่ได้เป็นการกระทำในนามพรรคเป็นการใช้เสรีภาพส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นไม่ใช่พรรคการเมืองที่จะต้องมารับผิดชอบการใช้ข้อหาล้มล้างการปกครองเพื่อยุบพรรคการเมืองเนี่ยอาจารย์สุรพลบอกว่าควรเป็นเรื่องที่แสดงออกชัดเจนว่าพรรคการเมืองนั้นๆต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยความรุนแรงนะเพราะฉะนั้นการกระทำของก้าวไกลถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและเป็นวิสัยปกติตามวิถีรัฐธรรมนูญแต่ผู้ที่จะวินิจฉัยก็คือศาลรัฐธรรมนูญในวันพุธที่จะถึงนี้แต่วันนี้จะมาดูมุมวิเคราะห์ของนักกฎหมายอย่างทางท่านไพศาลพืชมงคลนะคะและร่วมพูดคุยสนทนากันกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์แก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็สวัสดีครับพี่สุรพลก็อยู่กวนชุดเดียวอะสรช.กับเราใช่ครับเขาเก่งจะตายนะครับเขาเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์แล้วก็เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์แล้วข้อสำคัญคือเขาเป็นที่ปรึกษากกต.ด้วยบอกกูละเซ็งจริงๆเลยแล้วมันอะไรกันวะเนี่ยฉีกตำราไหมท่านครับคือเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยวันนี้ถามใครก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เดินไปโดยธรรมชาติหรือว่ามีมือที่มองเห็นไปกำกับวงการสั่งการอยู่ถามทุกคนได้ในประเทศเนี่ยทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเชื่อว่ามันมีมือที่มองไม่เห็นไปกำกับสั่งการแล้วก็จัดการเรื่องนี้อยู่แต่มือนี้เป็นใครก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันจะต้องปล่อยข่าวไปก่อนลงข่าวในโซเชียลก่อนแล้วต่อมาก็จะเกิดเหตุตามนั้นตั้งแต่เรื่องยุบพรรคตั้งแต่เรื่องไอ้เรื่องแต่คุณพิธามาแล้วนะครับต้องมีการออกข่าวไปก่อนกลัวว่าจะไม่มีแสงอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะทุกวันนี้คนทั้งประเทศจับไตได้ว่ามันมีมือที่มองไม่เห็นจัดการอยู่และมือที่มองเห็นเป็นใครก็ไม่รู้วันนี้ไอ้โม่งตัวนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรามาออกรายการสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมยืนยันข้อเท็จจริง2เรื่องไม่ใช่ยืนยันข้อจริงยืนยันความเห็น2เรื่องว่า1ยุบพรรคก้าวไกลแน่2เศรษฐาพ้นจากตำแหน่งแน่เพราะกระแสข่าวในสัปดาห์ที่แล้วนี่ชัดเจนมากว่ายุบอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเศรษฐาพ้นอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นแต่ปลายแล้วแต่มันก็เป็นกระแสฮือขึ้นทั่วประเทศนะครับวันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเองก็จัดคนไปถามความเห็นสมาชิกและประชาชนว่ามีความเห็นยังไงต่อพรรคก้าวไกลมันก็เลยเกิดเป็นกระแสกับเพื่อนไปทั่วประเทศวันนี้นะครับทีนี้สัปดาห์นี้ก็มีเหตุการณ์ที่ประหลาดเกิดขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองระดับสูงทั้งนั้นน่ะสำรวจความเห็นใครต่อใครว่าอย่างพี่บรรวิทย์เนี่ยก็เมื่อกี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าขณะท่านประสงค์เนี่ยก็มีคนมาถามความเห็นเรื่องนี้คือถามความเห็นว่าควรยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ค
ควรจากที่ยุบแน่เนี่ยมาถึงว่าควรหรือไม่ควรผมเนี่ยให้ความเห็นเรื่องนี้หกเจ็ดลายนะครับในสัปดาห์เดียวเนี่ยแล้วไม่ใช่เด็กๆผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับถ้าเอ่ยชื่อตกใจกันทั้งนั้นอ่ะเขาก็ถามว่าผมมีความเห็นยังไงให้ตอบโดยสุจริตนะว่าควรยุบหรือไม่ควรยุบพรรคก้าวไกลคือไม่ใช่ว่าต้องยุบแล้วนะควรหรือไม่ควรเมื่อมาสู่ปัญหาว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยมันก็ทำให้คิดว่าทำไมมันเกิดการถามความเห็นเรื่องนี้ขึ้นมาในสัปดาห์เดียวเนี่ยจากที่ยุบ 100% เนี่ยทำไมมันเกิดการสำรวจความเห็นนี้ขึ้นมาว่าควรยุบหรือไม่ควรยุบถ้าเราดูกระแสประชาชนวันนี้มันเป็นกระเพื่อมใหญ่นะครับเพราะมีความโกรธแค้นเกลียดชังมากถ้ายุบพรรคก้าวไกลเนี่ยถึงขนาดอาจจะชวนลงถนนนะครับแล้วอย่ามองข้ามความรู้สึกประชาชนแบบนี้การปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะอย่างนี้การปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ใช้กำลังอาวุธนะครับใช้เยาวชนคนรุ่นใหม่และนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็สร้างความรู้ความเข้าใจขึ้นก็เกิดกระแสปฏิวัติประชาชาติขึ้นในที่สุดก็เกิดการชุมนุมใหญ่แล้วก็ล้มราชวงศ์ประหารชีวิตพระเจ้าหลุยไปนั่นก็หมายความว่าการปฏิวัติประชาชาติเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธเสมอไปของฝรั่งเศสนั่นคือปฏิวัติโดยไม่ต้องใช้อาวุธนะฮะแต่สุดก็ใช้ความรุนแรงในที่สุดเหมือนกันในปี2508ก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องเผด็จการกับประชาธิปไตยเหมือนกันจนคนพวกหนึ่งเห็นว่าไม่สามารถที่จะไปสู่ประชาธิปไตยได้โดยหนทางปกติมีแต่ต้องปฏิวัติประชาชาติโดยใช้กำลังอาวุธตามยุทธศาสตร์ใช้ชนบทล้อมเมืองแล้วยึดเมืองในที่สุดพวกนี้ก็เลยตั้งกองกำลังอาวุธขึ้นและเปิดการต่อสู้ขึ้นในชนบทเริ่มเสียงปืนแตกครั้งแรกวันที่7สิงหาคมที่อำเภอนาบัวจังหวัดนครพนมนะครับแล้วกว่าจะจบเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีครับแล้วก็ต่อสู้กันเนี่ยเกิดขยายสงครามกลางเมืองขยายตัวไปถึง47จังหวัดกว่าจะมาเสร็จสิ้นเอาด้วยพระบรมราโชบายของรัชกาลที่9ที่พระราชทานแก่รัฐบาลพลเอกเปรมและให้พลเอกชวลิตมาดำเนินการก็ออกคำสั่ง 66/2523 เอาทุกคนให้กลับบ้านมาอยู่ร่วมกันหมดใช้เวลา18ปีนะครับกว่าจะยุติได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่ากระแสปฏิวัติประชาชาติถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอย่าไปดูเบานะครับหนึ่งมันจะนำไปสู่การต่อสู้โดยอาวุธเหมือนที่เคยเกิดมาแล้วในปี2508วันที่7สิงหาหรือจะเกิดโดยไม่ต้องใช้อาวุธแต่เกิดกระแสประชาชนลุกฮือขึ้นอย่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับแม้ทั้งในอิหร่านเนี่ยก็เป็นปฏิวัติประชาชาติเหมือนกันและไม่ได้ใช้อาวุธเหมือนกันคืนเดียวเท่านั้นนะครับราชวงศ์ปาเลวีล้มเลยกองทัพที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่มีใครจับอาวุธขึ้นสู้ไม่มีเสียงปืนเลยแม้แต่นัดเดียวหรือแม้กระทั่งในรัสเซียก็เป็นลักษณะปฏิวัติประชาชาติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้ามาเรารู้ว่ากระแสนี้มันเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องประเมินให้ดีผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองวันนี้เริ่มประเมินกระแสนี้นะครับว่ามันจะเป็นกระแสปฏิวัติประชาชาติเมื่อมันเป็นกระแสนี้แล้วเนี่ยมันจะใหญ่โตมากนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรากฐานของสังคมและประเทศคงเหลือว่าวิธีการจะด้วยใช้อาวุธจับปืนสู้กันหรือว่าใช้ม็อบนะครับก็มี2วิธีเนี้ยถ้าม็อบจะเป็นม็อบที่ยิ่งใหญ่มากอย่าง14ตุลาเนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นการปฏิวัติประชาชาตินะครับแต่เป็นการล้มล้างการปกครองของจอมพลถนอมประภาสไปนะครับซึ่งนั้นก็คืนเดียวนะคืน13คืนเดียวตอนนั้นคือเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเร็วมากซึ่งตอนนี้เนี่ยความกระแสความตื่นตัวเรื่องนี้มันก็เพิ่มไปทั่วประเทศและผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านก็หูไวตาไวหูตากว้างขวางนะครับคนนั้นก็อาจจะสัมผัสรู้คนนี้ก็อาจจะสัมผัสได้ยินอย่างท่านประสงค์เนี่ยใครๆต้องไปถามท่านพี่บรรณวิทย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าก็มีคนไปถามท่านประสงค์ท่านก็ให้ความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันในประเด็นเดียวกันนี้ว่าควรยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่เมื่อมาสู่ประเด็นนี้นะครับการจะตอบว่ายุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคควรหรือไม่ควรเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ต้องยุบแน่นอนใช่ไหมครับเพราะอาจถึงขั้นว่าอาจจะมีการพิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบนี่ในการพิจารณาเรื่องนี้มันก็มีสองมิติมิติแรกคือมิติทางกฎหมายเพราะมิติทางกฎหมายยุบได้หรือไม่ได้นะครับซึ่งมิติทางกฎหมายเนี่ยผมเองเคยให้ความเห็นในรายการนี้แล้วว่าคดีนี้ศาลต้องยกคำร้องเลยไม่ต้องไต่สวนพยานตอนนี้ศาลไม่ไต่สวนแล้วนะสามารถยกคำร้องได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าหลักกฎหมายทั่วไปก็ดีหลักกฎหมายที่ประเทศไทยนับถือใช้อยู่ก็ดีเนี่ย
เขาห้ามไม่ให้ดำเนินคดีกับบุคคลซ้ำคือหมายความว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีในเรื่องเดียวกันซ้ำนะครับซึ่งในเรื่องนี้ประเทศไทยได้นำหลักกฎหมายนี้มาใช้ตั้งแต่ยุคกรมหลวงราชบุรีดีเลกฤทธิ์แล้วก็ใช้มาจนกระทั่งเมื่อมีการตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความที่ในยุคปฏิรูปกฎหมายนะครับก็บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายหลักเลยว่าประชาชนเนี่ยจะต้องไม่ถูกฟ้องและดำเนินคดีซ้ำซ้อนในเรื่องเดียวกันเขาเรียกว่าฟ้องซ้ำทีนี้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็คือศาลเนี่ยเขาต้องมีกฎหมายให้อำนาจศาลอยู่นะส่วนนั้นก็เรียกกฎหมายส่วนสารบัญญัติคือว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของศาลส่วนที่สองวิธีการใช้อำนาจหน้าที่ของศาลกฎหมายส่วนนี้เขาเรียกว่ากฎหมายวิธีสบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความเนี่ยเรียกว่ากฎหมายวิธีสบัญญัติเพราะการใช้อำนาจของศาลเนี่ยต้องใช้ตามวิธีที่กฎหมายบัญญัติก็คือกฎหมายวิธีสบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญก็มีข้อกำหนดวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกันซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องมีหน้าที่และต้องปฏิบัติตามวิธีพิจารณาความนี้นะครับจะไม่ทำนอกจากนี้ไม่ได้ทีนี้กฎหมายข้อกำหนดวิธีพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าบัญญัติไว้แล้วชัดเจนก็ใช้ได้เลยแต่เนื่องจากกฎหมายข้อกำหนดวิธีพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้บัญญัติว่าด้วยการฟ้องซ้ำไว้แต่อย่าคิดว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายแม้ว่าไม่รู้ก็ตามต้องถือว่าไม่รู้ต้องถือว่ารู้กฎหมายชั้นใดเรื่องนี้ก็เหมือนกันกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้บัญญัติเรื่องการฟ้องซ้ำไว้แต่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติว่าบทบัญญัติใดที่ไม่มีบัญญัติไว้ในประมวลนี้ในกฎหมายนี้เนี่ยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยบทบัญญัติอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อไม่บัญญัติไว้เรื่องฟ้องซ้ำก็ต้องเอาหลักกฎหมายว่าโดยการฟ้องซ้ำในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติที่เป็นหลักของประเทศนะครับเอามาใช้บังคับคือประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายวิธีสบัญญัติหลายฉบับกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลอาญาทุจริตพวกนี้ก็มีหมดอะคือมีวิธีพิจารณาอยู่ทุกเรื่องรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วยและทั้งหมดเนี่ยก็จะเขียนว่าเรื่องใดที่ไม่มีบัญญัติไว้ต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับวิธีพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันก็ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับนั่นก็หมายความว่าจะฟ้องซ้ำไม่ได้ทีนี้พรรคก้าวไกลก็ถูกฟ้องมาทีหนึ่งแล้วโดยเขาฟ้องในตอนนั้นว่าบ่อนล้มล้างการปกครองนะครับและมีคำขอคือการฟ้องเนี่ยต้องมีคำฟ้องและมีคำขอในการฟ้องเนี่ยเขาฟ้องว่าล้มล้างการปกครองและมีคำขอนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการกระทำเช่นว่านั้นซึ่งศาลก็พิจารณาวิจัยไปแล้วว่าล้มล้างแล้วก็ให้หยุดการวิจัยเรื่องนั้นก็จบไปแล้วทีนี้มาเรื่องเดียวกันเนี่ยก็นำมาฟ้องใหม่ฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยกระทำการล้มล้างรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมอีกอะซ้ำกับเรื่องเก่านี่แหละแต่คำขอเปลี่ยนไปคือขอให้ยุบพรรคเพราะว่าใช้กฎหมายคนละฉบับอันนั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับเดียวกันนะครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนั่นแหละอันนั้นไม่ใช่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญด้วยก็รัฐธรรมนูญแล้วก็มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเป็นพรบ.พรรคการเมืองพรรคการเมืองครับครับและกฎหมายการเลือกตั้งก็มีพวกนี้เพราะฉะนั้นก็เรื่องเดียวกันเนี่ยคือเรื่องที่เขาหาว่าพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองเนี่ยที่ได้ฟ้องไปแล้วเนี่ยก็นำมาฟ้องใหม่แต่เปลี่ยนคำขอเป็นว่าให้ยุบพรรคใช่ค่ะซึ่งอันนี้เขาถือเป็นการฟ้องซ้ำในเรื่องเดียวกันแล้วแม้ว่าคำขอต่างกันก็ตามผมจึงให้ความเห็นในรายการนี้ว่าเรื่องนี้ฟ้องไม่ได้ต้องฟ้องเป็นการฟ้องซ้ำศาลต้องยกคำร้องเลยไม่ต้องไต่สวนนะครับนี่ความเห็นที่หนึ่งนะครับคนในทางกฎหมายเนี่ยซึ่งอันที่สองนี่มีน้ำหนักมากเพราะเป็นความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายพรรคก้าวไกลท่านศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ใช่ไหมครับท่านเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์และความรู้ความสามารถท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์เป็นขุนนางตรงฉินคนหนึ่งของแผ่นดินลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองกกต.เชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในกฎหมายมหาชนเรื่องนี้จึงได้เชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของกกต.เป็นที่ปรึกษากกต.แต่กกต.ไม่ฟัง
แล้วท่านก็ให้ท่านก็มีความเห็นว่าการที่กกต.ไปฟ้องเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่เป็นธรรมนะครับท่านใช้คำว่าผิดกฎหมายเลยผิดระเบียบก็คือผิดกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุที่ว่าไม่ชอบก็เพราะว่าในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้มันมีบทมาตราอยู่2มาตราคือมาตรา92และมาตรา93ค่ะมาตรา92เนี่ยเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนคือการจะกล่าวหาพรรคการเมืองหรือนักการเมืองในเรื่องใดเนี่ยต้องมีการสืบสวนต้องมีตั้งข้อกล่าวหาซึ่งอาจจะตั้งข้อกล่าวหาที่กกต.ก็ดีหรือตั้งข้อกล่าวหาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ดีต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาว่าอันนี้มีการทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมืองหรือกฎหมายเลือกตั้งอย่างไรถ้าพรรคการเมืองก็ไปร้องที่คณะที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อมีการตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนว่าก็สืบสวนพยานหลักฐานในรวบรวมหลักฐานว่ามีการกระทำผิดตามที่กล่าวหาหรือไม่ถ้าว่าฟังว่าเบื้องต้นนะครับว่ามีการทำผิดเนี่ยก็ต้องนำเสนอต่อกกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเป็นทางการใช่นี่เป็นขั้นนะเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็ต้องให้สิทธิ์เขามาชี้แจงทีนี้ในขั้นตอนนี้เมื่อตั้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้พรรคก้าวไกลทราบให้เขามีโอกาสมาชี้แจงข้อกล่าวหานั้นว่าที่ถูกกล่าวหาเนี่ยท่านว่ายังไงท่านรับสารภาพหรือว่าตอบมีข้อต่อสู้อย่างไรหรือปฏิเสธยังไงและมีพยานหลักฐานยังไงถ้าอ้างพยานหลักฐานก็เอาพยานหลักฐานมาสอบกันใช่ค่ะทีนี้เมื่อสอบแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่าผิดก็เสนอกกต.ชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับลงมติครับนั่นแหละจึงไปสู่มาตรา93ในมาตรา93จึงเขียนว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าก็ให้กกต.ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ทีนี้คำว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อนี่ว่าเนี่ยหลักฐานอันควรเชื่อนี่มาจากไหนนึกเอาเองได้ไหมไม่ได้นั่งเทียนได้ไหมไม่ได้ไปให้หมอดูบอกได้ไหมไม่ได้หลักฐานที่ว่าเนี่ยหลักฐานอันควรเชื่อในมาตรา93เนี่ย มันก็คือหลักฐานที่มาจากการสืบสวนสอบสวนตามมาตรา92ซึ่งมันมีแง่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะท่านคือมันเป็นปฏิบัติการเป็นการกระทำการและเป็นขั้นตอนด้วยเพราะก็ก้าวไกลก็สู้ในตรงนี้แต่ทางกกต.ก้าวไกลก็ต่อสู้แต่กกต.เนี่ยบอกว่าก็ไอ้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็คือที่ศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละชี้มาแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไต่สวนอะไรแล้วคือไอ้กระบวนการมันต้องมีขั้นตอนอย่างนี้ให้เขามีโอกาสชี้แจงก่อนให้เขาชี้แจงมาเมื่อเขาชี้แจงมาแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์นำพยานเข้าหักล้างได้ซึ่งอันนี้กกต.ไม่รับฟังคำชี้แจงไม่ให้โอกาสชี้แจงและไม่มีการสืบสวนสอบสวนอ้างว่ามีอำนาจอันควรเชื่อว่านี่ผมก็อธิบายว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่านี่นะเป็นหลักฐานจากมาตรา92ไม่ใช่หลักฐานที่ใครคนใดคนหนึ่งคิดเอาเองหรือยกเมฆเอาเองได้เพราะการที่กกต.ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา92ซึ่งอาจารย์สุรพลท่านชี้อย่างเนี้ยว่าเมื่อไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา92มันการดำเนินการตามมาตรา93ก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่ดำเนินการอยู่จึงเป็นขั้นตอนผิดขั้นตอนหรือผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับใช่ค่ะและจะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับท่านก็ให้ความเห็นอย่างนี้ผมก็เห็นว่าความเห็นของอาจารย์ธุรพลเนี่ยท่านเป็นคนในของกกต.ด้วยเป็นคนที่กรรมการกกต.เนี่ยยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถแต่กลับไม่ฟังเขาเนี่ยคือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ฟังเขาเฉยครับแล้วเขาก็เป็นพยานศาลจนได้เพราะศาลนู่นก็มีอำนาจให้ไปเป็นพยานแล้วเขาก็เป็นพยานแล้วเขาให้ความเห็นอย่างนี้นี่ความเห็นของอาจารย์ธุรพลเนี่ยมันก็มีบทบาทต่อความรู้สึกความเข้าใจและความเห็นของนักกฎหมายทั่วประเทศนะครับตอนนี้นักกฎหมายทั่วประเทศแม้เด็กนักเรียนปีหนึ่งนี่ก็รู้แล้วว่าการกระทำนี้ผิดขั้นตอนนี่เมื่อผิดขั้นตอนและศาลนูนยังจะรับดำเนินการให้เนี่ยศาลก็จะถูกคนขาดความเชื่อมั่นไปด้วยนะครับนี่คือเหตุผลข้อกฎหมายข้อที่สองที่ว่าไม่ควรยุบพรรคก้าวไกลนี่เป็นเหตุผลทางกฎหมายนะครับทีนี้เหตุผลทางกฎหมายมันต้องเป็นหลักเพราะศาลต้องพิจารณาไปตามกฎหมายถ้ากฎหมายไปไม่ได้แล้วดันทุลังไปนะครับมันก็เสียธรรมความรู้สึกที่ไม่ชอบธรรมก็จะเกิดขึ้นไปความรู้สึกที่ไม่ชอบธรรมไม่เป็นธรรมหรือถูกรังแกนี่แหละมันเป็นเชื้อไฟของการปฏิวัติประชาชาติทฤษฎีการปฏิวัติประชาชาติเนี่ยจะต้องจุดไฟแห่งความไม่พอใจความไม่รู้สึกไม่เป็นธรรมไม่เกิดขึ้นไม่มีทางที่จะก่อให้เกิดกระแสปฏิวัติได้นะครับข้าวของแพงนี่ไม่ทางปฏิวัติประชาชาติแต่ความรู้สึกที่จะนำไปสู่การปฏิวัติประชาชาติเนี่ยนี่ทฤษฎีนะทั้งโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนรู้สึกไม่เป็นธรรมและทฤษฎีนี้ไม่ใช่ว่าเรารุ่นเราเพิ่งรู้กันนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านรู้มาก่อนใครในประเทศไทยนี้ท่านจึงแต่งบทประพันธ์ไว้เตือนใจคนไทยทั้งหลายเนี่ยว่า
จะต้องรักษาความเป็นธรรมในบ้านเมืองให้ได้ต้องรักษาคือแปลในบ้านเมืองให้ได้ชาติใดไร้ธรรมอำไพชาตินั้นบันไลแน่นอนซึ่งอันเนี้ยก็เป็นคำสอนที่เป็นอมตะนะครับแล้วก็ถ้าปฏิบัติตามที่ท่านสอนเนี่ยประเทศไทยเราก็จะปลอดภัยแต่ถ้าฝ่าฝืนอันนี้ไม่นับถือคือแปลบ้านเมืองไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมในบ้านเมืองใช้อำนาจตามอำเภอใจแบบไอ้มือไอ้มืดเนี่ยที่มาทำอย่างนี้นะครับมันก็จะปลุกกระแสปฏิวัติประชาชาติขึ้นและกระแสปฏิวัติประชาชาติถ้ามันฮือขึ้นแล้วเนี่ยดับยากอาจจะม้วนเดียวจบแบบฝรั่งเศสหรือแบบอิหร่านก็ได้ใครจะไปรู้มันหรืออย่างถ้ายืดเยื้อเลื้อหลังก็แบบ7สิงหาคม08ก็ได้ซึ่งมันล้วนแต่เสียหายทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กฎหมายอันนี้ของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จึงต้องพิจารณาใคร่ควรให้ดีแล้วถ้าศาลจะใช้เหตุผลนี้นะครับยกคำร้องนี่ง่ายนิดเดียวอ้างเหตุผลที่ผมพูดก็ได้หรืออ้างเหตุผลของอาจารย์สุรพลก็ได้นะครับแค่นี้ก็ยกคำร้องได้แล้วและศาลก็งดไต่สวนแล้วนะครับหลักฐานชัดหมดแล้วนี่เป็นเหตุผลทางกฎหมายที่ต้องถือเป็นหลักก่อนนะครับแล้ววันนี้คนทั้งหลายก็เห็นว่ายุบไม่ได้ให้มันแพร่กระจายไปทั่วประเทศหมดนะครับนำไปสู่ความรู้สึกที่ว่าประเทศนี้มีธรรมหรือไม่มีธรรมไร้ธรรมหรือมีธรรมถ้าเมื่อใดเราไร้ธรรมอัมภัยเนี่ยมันก็จะไปสู่การปฏิวัติประชาชาติและอย่าประมาทมันตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันผสมลงเข้ามามากอันนี้เป็นเหตุผลในทางกฎหมายแต่อีกมิติหนึ่งก็เป็นเหตุผลทางการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาถามผมเนี่ยผมก็ให้เหตุผลในส่วนนี้นะครับบอกว่าการจะยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่เนี่ยต้องตอบคำถาม3ข้อให้ได้ก่อนว่าจะเอาอย่างไรข้อที่1ต้องการให้พรรคก้าวไกลเติบโตหรือต้องการให้อ้อยอ่อนแออ่อนกำลังลงไปถ้าเขาบอกว่าต้องการให้อ่อนแอล่ะคะถ้าต้องการให้อ่อนแอลงก็อย่ายุบพรรคแต่ถ้าต้องการให้มันเติบโตขึ้นก็ยุบไปเลยยุบไปเลยซึ่งอันนี้ไม่จะพูดเดี๋ยวตามความรู้สึกนึกคิดอะไรนะครับเอาข้อที่จริงมาว่ากันพรรคอนาคตใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆสดๆเนี่ยเลือกตั้งได้มา70เสียงพอไปยุบพรรคเข้าตอนนั้นเลือกตั้งครั้งที่2ได้151เสียงเอายุบตอนนี้เขาทำโพลกันแล้วนะครับว่าถ้ายุบครั้งนี้จะเป็นยังไงขึ้นเกิน250ว่าพรรคก้าวไกลจะรับเลือกตั้งถึง300เสียงหรืออย่างต่ำ280เสียงนั่นก็หมายความว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นหนทางแห่งความเติบโตแม้คนบางคนเชื่อว่าเมื่อยุบพรรคจะมีส.ส.บางส่วนแตกออกมาก็ตามแต่การที่มีแตกออกมาเนี่ยก็เหมือนคือบางครั้งยุบพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมครับส.ส.บางส่วนแตกออกไปขายเนื้อขายตัวก็แล้วกันพูดอย่างนี้ก็แล้วกันปรากฏว่าพวกที่ออกไปในลักษณะแบบนี้ทุกคนนะสอบตกหมดทุกคนหมายความประชาชนเขาทรงจำกำหนดหมายว่าเมืองนี้ทรยศประชาชนทรยศพรรคคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในวงการเมืองอีกมันพวกที่ออกจากพรรคอนาคตใหม่สอบตกหมดทุกคนตกเรียบหรือส.ส.เก่าเนี่ยที่ถูกซื้อตัวไปนะครับเปลี่ยนพรรคเนี่ยก็ตกหมดทุกคนไม่เหลือสักคนนึงแต่ที่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้พรรคก้าวไกลโตเนี่ยก็ยุบพรรคเขาเสียตอบคำถามข้อนี้ก่อนว่าต้องการอะไรต้องการให้เล็กลงหรือว่าต้องการให้มันเติบโตขึ้นถ้าต้องการให้เติบโตขึ้นก็ผลโพลประวัติความเป็นมาก็บอกอยู่แล้วและผลโพลก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้ววันนี้ไม่ต้องเปิดไกลไปตลาดไปถามคนนะครับว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยคุณจะเลือกใครต่อมันก็จะบอกไปเลือกพรรคก้าวไกลวันนี้คน14ล้านคนที่เคยเลือกพรรคก้าวไกลนะครับเขาก็ยืนยันนะครับว่าถ้ายุบอีกเนี่ยเขาก็เลือกพรรคก้าวไกลอีกและคราวนี้เขาก็จะระดมพรรคพวกไปเลือกด้วยอย่างที่บ้านผมเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเขาไม่ชอบพรรคก้าวไกลหรอกแต่หลานไปขอร้องให้ไปช่วยเลือกพรรคก้าวไกลหน่อยหัวคะแนนธรรมชาติเขาก็ไปแต่เขาบอกแต่คราวหน้าเนี่ยเขาไปเองและจะชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงไปลงในพรรคก้าวไกลด้วยนั่นก็ไปมันก็สอดคล้องกับโพลถูกไหมครับนี่เหตุผลข้อแรกว่าต้องการอะไรเหตุผลข้อที่สองก็คือว่าต้องการจะถากถางเส้นน้ำให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่ถ้าต้องการถ้าต้องการถากถางเส้นน้ำให้พรรคเพื่อไทยนะให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐาธิปัตย์ยึดอำนาจรัฐเหมือนกับฮุนเซนเนี่ยก็ยุบพรรคก้าวไกลเสียก็จะไม่มีพรรคการเมืองไหนมาคานอำนาจพรรคเพื่อไทยอีกแล้วพรรคเพื่อไทยก็จะเหมือนพรรคไทยละไทยคือรวบพรรคต่างหลายมาเข้ารวมตัวหมดไม่เห็นปฏิญญาเขาใหญ่เลยครับนี่ก็คือแสดงอาการเบื้องต้นแล้วว่าเขาสามารถที่จะดึงคนเข้ามาได้เพราะทันทีที่ไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับถ้ากับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีเส้นน้ำในทางการเมืองในสภาอีกแล้วเพราะถ้าต้องการให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีเส้นน้ำหรือต้องการถอนเส้นน้ำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยุบพรรคก้าวไกลเสียแต่ถ้าต้องการให้มีพรรคการเมืองสักพรรคหนึ่งคอยคัดค้านอำนาจเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนดูแลประโยชน์ของประเทศชาติคอยทัดทานทวงดุลพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ให้ต้องยุบพรรคไม่ได้นี่เป็นข้อที่สองนะครับ
แล้วข้อที่3เนี่ยเวลาจะหมดแล้วก็คือว่าจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันทำให้เกิดความสามัคคีแน่นแฟ้นขึ้นในชาติบ้านเมืองหรือมันทำให้แตกแยกแตกสามัคคีกันหนักขึ้นกว่าเก่าต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ไม่รวมถึงความรู้สึกที่เกลียดชังต่อมือที่มองไม่เห็นนะครับว่าเขาเกลียดชังมือที่มองไม่เห็นขนาดไหนและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ฟันต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ว่าถ้ายุบพรรคเราต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามัญชาติสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงหรือว่าต้องการให้แตกความสามัคคีให้ตีกันแล้วก็ล้มล้างไปทั้งหมดไปด้วยกันเราต้องการแบบไหนถ้าตอบคำถาม3ข้อนี้ได้ยังไง ก็มีคำตอบอยู่แล้วว่าควรหรือไม่ควรและถ้าเมื่อพิจารณาทั้งเหตุผลข้อกฎหมายและเหตุผล3ข้อนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายก็จะตอบได้ว่าควรยุบหรือไม่ควรยุบอันนี้หมายถึงว่าความเห็นว่าควรหรือไม่ควรนะครับผมไม่ไปก้าวล่วงความคิดที่ว่าต้องยุบอย่างเดียวนะเพราะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงแล้วแม่แต่พิเศษในรายการของเราได้ข่าวมาว่า63ใช่ไหมคะ63นั้นจะเป็นทางไหนจากเหตุผลที่ท่านไพศาลได้บอกมาทั้งข้อกฎหมายและมิติในทางการเมืองเดี๋ยวเราคงได้รู้กันในวันพุธนี้นะคะวันนี้หมดเวลาต้องขอขอบพระคุณท่านไพศาลคือมงคลค่ะท่านพลเรือเอกบรรณวิกเก่งเรียนดิฉันคุณธิดาชวนกลุ่มพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับระบบหัวเขาปวดท้องปวดหัวระบบหน้าอกเนื้อหัวใจกว่าจะตัดสินใจกันหลายปีแต่พอมาได้กินหนึ่งก็สั่งติดต่อเลยลองมาชุดสองขวดเริ่มดีหัวเขามันก็เบาๆไปปวดท้องก็หายหัวใจปกติปวดหัวก็หายไปเสียเลย